สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์สำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563คลิปนี้นะคะก็จะตัดเวลาเกิดนะคะตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีคลิปนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะถ้าท่านใดแบบอยากจะดูดวงแบบละเอียดต้องการจะดูดวงแบบละเอียดเป็นการส่วนตัวนะกรุณาไลน์เข้ามานะคะเอ๋จะทิ้งเดี๋ยวเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปก็ให้กดเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปดูก็คลิปนี้ก็ทําแบบขี้เกียจขี้เกียจนะคะก็ขี้เกียจตั้งกล้องคือขี้เกียจตั้งกล้องนะคะก็เลยทําแบบนี้ซะเลยคลิปนี้จะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลดูจะใช้ไพ่ทาโร่78ใบดูนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ออราเคิลดูเสริมค่ะใช้ไพ่ออราเคิลดูด้วยใบแรกมาก็ได้ไพ่ใบแรกมาก็ได้เป็นไพ่แมงมุมแมงมุมแมงมุมนะคะนั่นก็แปลว่าคุณกำลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกมิจฉาชีพแมงมุมก็เป็นตัวแทนของมิจฉาชีพผู้หญิงที่เป็นมิจฉาชีพผู้ชายที่เข้ามาหลอกเงินท่านอยู่ในอันตรายตัวท่านนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายมีคนมองคุณเป็นหมูมีคนมองคุณเป็นกล้วยปอกเปลือกปุ๊บกินได้เลยนะคะไม่ต้องต้มแบบมาม่านั่นแปลว่ามีคนมองว่าคุณเนี่ยเหมือนหมูในอวยมีคนจ้องจะกินคุณคุณกำลังจะเจอกับคนที่เป็นมิจฉาชีพเพราะเขาคิดว่าคุณน่ะรวยเขาเห็นว่าคุณน่ารักเขาคิดว่าคุณซื่อเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีแปลกนะคนเราอ่ะถ้าคนไหนอ่ะถูกมองว่าเป็นคนดีถ้าคนไหนถูกมองว่าเป็นคนดีก็มักจะเจอพวกมิจฉาชีพส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มันร้ายๆผู้หญิงที่มันแสบๆส่วนใหญ่มันจะได้ผัวดีส่วนผู้หญิงที่มันนิสัยดีผู้หญิงที่มันนิสัยดีเป็นคนดีส่วนใหญ่จะได้ผัวชั่วฉันใดก็ฉันนั้นชาวราศีมีนคุณกำลังจะเจอกับมิจฉาชีพตัวพ่อนั่นเองเขาอาจจะเข้ามาแล้วกินคุณหมดทั้งเนื้อทั้งตัวคุณอาจจะโดนเขาหลอกคุณโดนเขาหลอกโดนปลอกลอกอะไรแบบนี้ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นที่กรรมเก่าของคนเราได้จัดสรรเวรกรรมไว้แล้วคนที่ถูกผู้ชายปลอกลอกชาติที่แล้วก็เคยปลอกลอกคนมาเยอะผู้หญิงที่ถูกผู้ชายฟันแล้วทิ้งชาติที่แล้วก็เป็นผู้ชายไปฟันฟันฟันแล้วก็ทิ้งไว้เยอะเวรกรรมมันก็จะจัดสรรตัวมันเองมันก็ถือซะว่าเป็นข้อหามยามร้ายหรือเป็นกรรมเก่าที่จะต้องมาเจอคนไม่ดีการที่คนเราเจอคนเลวเจอคนไม่ดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเวรกรรมมันจัดสรรค่ะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะคะท่านจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อก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 แปลว่าชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนธันวาคม2563นี้ท่านจะมีปัญหากับเพื่อนถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์หรือไม่คุณก็อาจจะทะเลาะกับแฟนของท่านน่ะตัวแฟนของท่านน่ะเขาอาจจะทนไม่ไหวก็อาจจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปเลยนะคะ
หมายถึงรักต่างวัยไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชอบกินเด็กเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่น่ารักหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีตังนะคะตามตำนานแล้วเนี่ยราชินีเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของพระนางแคทเธอรีนผู้สวยและรวยมากและผัวตายแล้วก็ชอบกินเด็กเป็นนิสัยแล้วก็การกินเด็กทำให้มีพลังฮึกเหิมนะคะสามารถปกครองประเทศรัสเซียให้เจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองนั่นก็แปลว่าชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนคุณจะมีเสน่ห์คุณจะสวยคุณจะรวยจะมีเด็กมาให้กินมีคนอายุน้อยกว่ามารักมาชอบอาจจะได้แฟนเด็กกว่ามีดวงที่จะได้แฟนเด็กกว่านะคะท่านเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะมีคนมาชอบบางคนอาจจะไม่สวยนะคะแต่มีเสน่ห์บางคนสวยด้วยขาวด้วยรวยด้วยนะคะคือบางคนน่ะก็อาจจะสวยมากอย่างพระนางแคทเธอรีนน่ะสวยแต่กับบางคนก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากถ้าท่านกำลังเป็นนักเรียนนักศึกษากำลังเรียนหนังสืออยู่อ่ะเรียนจบจะเรียนจบผลคะแนนผลการสอบเข้ามหาลัยผลการสอบเข้ากอพอผลการสอบเข้าตำรวจผลคะแนนออกมาดีอย่างน่าตกใจทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนผลการเรียนออกมาดีทั้งที่ก็เรียนไปเล่นไปเรียนไปจีบผู้หญิงไปแต่ก็ยังเรียนดีนะคะผลการเรียนออกมาดีค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับชาวราศีมีนหรือราศีปลาคู่ปลาตะเพียนคู่นะคะเป็นราศีฝาแฝดค่ะได้ไพ่ครึ่งออฟพันตะคู่ไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะชักนำให้ท่านได้เจอเนื้อคู่แต่ท่านเป็นคนบ้างานไม่ค่อยสนใจอะไรมากสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดในชีวิตก็คือเงินแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ท่านได้เจอใครบางคนที่มีความพิเศษและคนคนนี้ก็จะมาเป็นเนื้อคู่ท่านในอนาคตท่านก็มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะแต่เรื่องนี้มันก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะอันนี้เป็นคลิปทายดวงรวมๆเป็นการเสี่ยงทายแบบหนึ่งไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของใครเป็นการทายดวงคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ที่เกิดในราศีมีนกับลัคนามีนนั่นแปลว่าในบางคนอาจจะได้ผัวรวยค่ะในบางคนอาจจะเป็นซินเดอเรลล่าในบางคนอาจจะได้ผัวจนก็ได้เพราะไพ่มันก็บอกอยู่ว่าท่านจะเจอมิจฉาชีพตัวพ่อในบางคนเนี่ยจะได้เป็นซินเดอเรลล่าค่ะแต่ในบางคนเนี่ยจะได้เจอพญามารค่ะจะได้แฟนเป็นมิจฉาชีพปลอกลอกจนหมดตัวค่ะในไพ่นางเงือกแสนสวยนะคะเป็นคนที่ชอบจมปักอยู่กับความรักที่โศกาอาดูในอดีตความเศร้าส้อยความซึมอกหักรักสลายไม่ตายหรอกนะคะอกหักรักสลายไม่ตายหรอกคุณเป็นคนที่ดวงเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่รักใครชอบใครก็มักจะผิดหวังไปรักเขาเขาไม่รักไปจีบเขาเขาไปจีบคนอื่นไปรักเขาเขาไปรักคนอื่นที่ผ่านมาตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณชอบช้ำในความรักเหมือนเจ้าหญิงนางเงือกน้อยที่อกหักผิดหวังในความรักสุดท้ายต้องสลายกลายเป็นฟองคลื่นในทะเลไปรักคนที่เขาไม่ใช่เนื้อคู่ของตัวเองไปรักผู้ชายที่เขาไม่รักไปรักผู้หญิงที่เขาไม่รักก็เลยเจ็บช้ำคุณไม่ค่อยจะมีความสุขราศีมีนเป็นราศีที่อารมณ์อ่อนไหวตามอิทธิพลของธาตุน้ำและดาวเนปจูนและดาวพฤหัสซ
ซึ่งส่งผลให้คุณเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมีความเป็นครูบาอาจารย์ในตัวเป็นคนฉลาดแบบล้ำลึกเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่ในด้านความรักเนี่ยเหมือนคุณอยู่บนโลกของความฝันไม่อยู่บนโลกของความเป็นจริงสักเท่าไหร่บางครั้งคุณก็ไปรักคนที่เขาไม่คู่ควรกับตัวเองค่ะนะคะมาดูกันต่อ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 อีก2ใบนะคะใบที่1อีก2ใบได้ไพ่จัดเมนต์นะคะเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาและใบนี้ได้ไพ่อัศวินเหรียญนะคะเป็นรูปผู้ชายหน้าตาหล่อมากเลยนะคะขี่มังกรชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนเนี่ยท่านจะได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าที่ดินแต่เรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมแต่ผลบุญผลกรรมในอดีตนะในบางท่านอาจจะได้เงินก้อนโตในบางท่านจะได้เงินก้อนโตจากการเป็นในหน้าขายคอนโดขายที่ดินขายบ้านท่านมีดวงจะได้เงินก้อนโตจากการเป็นในหน้าค่ะท่านอาจจะขายบ้านได้เงินเยอะท่านอาจจะขายที่ดินตัวท่านเนี่ยอาจจะขายที่ดินเองแล้วได้เงินเยอะตัวท่านอาจจะขายบ้านเองแล้วได้เงินเยอะนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมค่ะเวรกรรมจะตัดสินจะตัดสินเองว่าคุณจะได้เงินเยอะหรือได้เงินน้อยหรือไม่ได้เงินเลยหรือโดนหลอกคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้นะคุณอาจจะไปเป็นในหน้าขายที่ดินแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็โดนเขาหลอกไม่ได้เงินเลยทีนี้เรามาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะสตรอกเนื้อไพ่สตรอกมีเกณฑ์ตั้งครรภ์คนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกแบบฟุกๆแบบนิทานอีสปนะคะนี่เป็นไพ่นี่คือไพ่ Fairy Tale Oracle ไพ่เทพนิยายทำนายดวงนะคะเป็นไพ่เทพนิยายทำนายรักนะคะก็คนแต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกค่ะได้ไพ่หนูน้อยหมวกแดงนะคะหนูน้อยหมวกแดงในป่าให้ระวังโดนหลอกนะในเดือนธันวาคมเนี่ยให้ระวังเจอคนเจ้าเล่ห์คุณจะเจอมิจฉาชีพเจอคนเจ้าเล่ห์มาหลอกได้แล้วก็ได้ไพ่หมาป่าด้วยนะคะสิ่งนี้นะคะก็เป็นตัวบอกชัดนะว่าชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนธันวาคมเนี้ยคุณน่ะเหมือนหมูในอวยเหมือนกล้วยที่ใครๆอยากจะกินคือมีคนมองคุณเป็นเด็กน้อยอ่ะมันจะมีคนมองคุณเป็นเด็กน้อยเขาเห็นคุณเป็นเด็กน้อยเขามองว่าคุณเหมือนหนูน้อยหมกแดงกินมันทั้งยายกินมันทั้งคุณเลยคือคนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่มีอาชีพเป็นมิจฉาชีพเขามองคุณเนี่ยเป็นหมูในอวยอยากจะกินคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังคนที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณหรือในทางกลับกันก็อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองอยากจะหลอกเงินคนอื่นอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองจะไปกินเด็กอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองจะไปหลอกเงินคนอื่นก็ได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนโชคดีนะคะส่วนดวงเรื่องการเงินเนี่ยก็มันจะเป็นเงินที่เกี่ยวกับการค้าการขายการเป็นในหน้าค่ะแต่มันก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมค่ะบางคนก็หาเงินได้เยอะถ้าคนไหนบุญน้อยนะคะก็ได้น้อยถ้าคนไหนบุญมากก็ได้เงินก้อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ